ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับเคยส่งแบบแปลนให้ลุงช่างดูช่วยแนะนำหน่อยครับว่าพื้นที่เป็นดินเหนียวบ้านขนาด100ตารางควรทำฐานรากแบบไหนดินที่ลุงช่างพูดถึงเนี่ยไม่ใช่หน้าดินนะบางทีเราเห็นหน้าดินเราก็ไปตัดสินหน้าดินคือฐานรากอ่ะต่อให้เราทำฐานแผ่เนี่ยก็ต้องขุดลงไปอย่างน้อยก็2เมตรยิ่งถ้าเป็นดินถมมาใหม่อาจจะต้องขุดลึกกว่า2เมตรเพื่อให้จมไปกว่าในดินเดิมเพราะนั้นเวลาลุงช่างพูดถึงว่าดินแข็งแรงพอไหมลุงช่างไม่สนใจดินถมเลยนะลุงช่างสนใจว่าดินเดิมเป็นอะไรถ้าดินเดิมยังเป็นดินเหนียวอาจจะฐานแผ่มันจะไม่ได้คือถ้าคุณขุด2เมตรแล้วมันยังเป็นดินนาอยู่อ่ะเป็นดินเหนียวอย่างเงี้ยมันเป็นโลจิกละเอาไปวางนั้นก็ไม่เหมาะแล้วสมมติบอกเอ้ยคุณรู้มาว่าลงไป5เมตรเจอดินที่มีกรวดเริ่มเป็นทรายเป็นกรวดซึ่งแข็งพอที่จะทำฐานแผ่แต่ในความเป็นจริงคือคุณขุด5เมตรไม่ไหวแพงกว่าใช้เข็มนึกออกไหมคุณขุดหลุมที่ลึก5เมตรอ่ะเพื่อจะไปทำฐานแผ่เพราะคิดว่ามันถูกกว่าเงี้ยมันไม่คุ้มพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอาเข็ม5-6เมตรต่อประหยัดกว่ามันอยู่ที่ตรงเนี้ยนิดเดียวคือถ้าเลยสัก3เมตรไปเนี่ยลุงช่างเป็นลุงช่างนะลุงช่างก็ไม่ขุดเพราะค่าขุดหลุมนึงกับทำแล้วมาทำฐานน่ะแพงกว่าค่าที่ลุงช่างสั่งเข็มมาตอกสัก2ต้น4ต้นเอาเข็มสั้นๆ5-6เมตร4ต้นมาตอกแล้วก็ทำฐานสักเม็ดนึงให้เข็มมันประหยัดตรงที่เป็นดานคุ้มกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยนี่คือหลักการออกแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นลุงช่างเวลาลุงช่างออกแบบลุงช่างก็จะดูแบบนี้ถ้าดูแล้วมันถมมาสูงแล้วทั้งขุดตั้ง4เมตร5เมตรถึงจะเจอดานลุงช่างก็บอกงั้นก็ใช้เข็ม6เมตรก็ได้เอาแบ็คโฮกดก็ได้เอาคนขย่มก็ได้หลุมละ4ต้น6ต้นแล้วก็ค่อยทำฐานวางบนดินอย่างเงี้ยมันก็คือผสมระหว่างฐานแล้วก็เข็มสั้นถ้าบ้านชั้นเดียวอะไรเงี้ยมันก็โอเคแล้วแต่ถ้าบ้าน2ชั้นเนี่ยเอาเข็มตอกต้นเดียวคุ้มกว่าเรียกเข็มมาตอกต้นเดียวคุ้มกว่าคุณมานั่งขุดแล้วก็ใส่เข็มสั้นแล้วก็ขุดทำฐานด้วยจริงๆราคาแล้วเข็มต้นนึงอ่ะถูกกว่าเพราะเข็มมันสั้นต้นไม่กี่พันคุณคิดดูนั่งขุดไอ้นั่นกว่าจะขุดกว่าจะกบค่าแบ็คโฮค่าคนขุดค่าฐานรากขนาดใหญ่ทำไมแพงกว่าคนนึกว่าถูกกว่าคนอ่ะชอบคิดว่าเข็มต้องแพงกว่าเสมอจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเข็มปุ๊บใช้ต้นเดียวพอเป็นเข็มสั้นปุ๊บใช้4ต้น6ต้นแถมฐานก็ใหญ่ด้วยขุดดินก็ต้องกว้างด้วยรวมไปรวมมาแพงกว่าไอ้เข็มต้นเดียวแล้วก็มีขันรากหน่อยนึงแล้วก็ต่อเสาได้เลยไอ้นี่ถูกกว่าเทคนิคการออกแบบมันก็จะมีแบบนี้นะครับมันจึงไม่ตายตัวเด็ดขาดวิธีคนนึงถามแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าดินดีดินต้องใช้เข็มหรือไม่เข็มจริงๆวิธีดีที่สุดนะเอาจากคนที่เขาทำมาก่อนนั่นหมายความว่าหันซ้ายหันขวาคุณดูบ้านที่เขาเพิ่งสร้างแถวๆนั้นหรือกำลังสร้างอยู่คุณถามเลยว่ายิ่งถ้าเป็นบ้านที่ดูแล้วเขาสร้างมาตรฐาน2ชั้นแล้วคุณไปถามเลยใช้เข็มอะไรใช้ฐานแผ่ใช้เข็มอะไรลึกกี่เมตรถ้าเข็มลึกกี่เมตรไม่ต่างกันในพื้นที่ที่เป็นแอเรียหนึ่งแทบจะจังหวัดหนึ่งก็ได้อะหรือในเขตอำเภอหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดถ้าเป็นที่เขาเรียกลุ่มเนี่ยถ้าคุณไปถามห่างไปกิโลหนึ่งหรือ3โลเนี่ยเขาบอกว่าใช้เข็ม14เมตรผมก็อนุมานได้ว่าแถวบ้านผมก็14เมตรอย่างที่เพชรบุรีเนี่ยผมก็ตอบได้ว่าในเขตเพชรบุรีเนี่ย14ถึง16เมตรมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ถ้าที่เป็นเชียงใหม่แล้วเนี่ยจะต่างกันนะเพราะว่ามันดินมันจะไม่ได้แบบนี้ดานมันจะเป็นเอียงๆอ่ะเพราะมันเป็นทะเลที่ลาดเชิงเขาเพราะนั้นวิธีดีที่สุดถามเพราะว่าเราคงไม่ถึงขนาดไปเรียกโยธามาเจาะเพื่อจะดูว่าชั้นดินอะไรอันนั้นน่ะเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดก็คือเรียกเขามาเจาะเลยแล้วก็มันจะบอกเลยว่าเม็ดแรก2เม็ดที่2เม็ดที่3เม็ดที่5เป็นดินละลายเม็ดที่10เป็นดินละลายเม็ดที่15เป็นดินละลายอันนั้นถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ก็จะให้ลุงช่างทำลุงช่างก็จะเรียกเขามาแต่ถ้าต่างหวัดก็เรียกโยธาเนี่ยเขามีมารับจ้างเจาะหลุมละ10,000กว่าบาทมั้งประมาณเนี้ยแต่สำหรับโครงการแล้วมันคุ้มไงเพราะว่ามันจะกำหนดความยาวเสาเข็มได้แน่นอนแต่ถ้าบ้านเนี่ยถามไปซอยข้างๆไปอะไรเงี้ยถึงดูบ้านเพิ่งสร้างใหม่ๆเสร็จใหม่ๆก็ถามเจ้าของบ้านถ้ามีก่อสร้างอยู่ถามช่างเลยพี่นี่ใช้เข็มลายเขาออกแบบใช้เข็มลายตอกลงไหมหรือขุดทันแผ่ขุดกี่เมตรอะพี่ดินดีไหมไปคุยกับเขาแค่นี้ก็รู้แล้วบ้านสร้างใหม่ค่ะมีห้องส้วมข้างบน2ห้องห้องน้ำข้างล่าง1ห้องแต่ส้วมเหม็นมากค่ะเป็นอยู่ห้องเดียวถ้าเป็นห้องเดียวมันจะไม่ใช่จุลินทรีย์นะยิ่งถ้าเป็นชั้นบนเนี่ยแสดงว่ามันมีโอกาสที่ชักโครกกับก้อไม่ตรงกันนึกออกไหมครับเวลามันฝัดลงอ่ะคือท่ออย่างเงี้ยไอ้ชักโครกมันควรจะตรงกันแล้วก็ลงไปหมดแต่มันถ้าผมจะช่างวางท่อผิดเนี่ยมันจะกินไม่ครึ่งนึงหรือไม่ถึงครึ่งบางส่วนมันลงได้มันคือมันยังลงได้ไงแต่มันจะมีบางส่วนอ่ะที่ค้างอยู่บนพื้นในห้องน้ำอ่ะแต่เราไม่เห็นเพราะมันชักโครกมันท่อมอยู่เสร็จแล้วอ่ะมันก็จะเน่าตรงนั้นอ่ะพูดกันง่ายๆกลิ่นมันก็รอดออกมาได้มีเป็นไปได้สูงนะครับถ้าเป็นจุดเดียวหมายถึงห้องเดียวห้องอื่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้จริงๆมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างตรงพีแท็บแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้ลุงทั้งอย่าเจอ
จอบ่อยเจอคนถามมาแล้วก็เป็นตรงเนี้ยบ่อยเพราะจุลินทรีย์เนี่ยมันจะไปแก้แต่เพศที่เป็นที่ถังแซดเลยมันจะเกิดง่ายๆแน่ๆเลยตอนสูบส้วมเสร็จทุกท่านพูดเสมอพอสูบส้วมส้วมใหม่ๆอ่ะเหม็นฉึ่งเลยเพราะว่ามันจุลินทรีย์มันไปกับรถส้วมไม่มีใครทำงานเพราะนั้นต้องเติมแล้วต้องรอประมาณสัก2วันพอมันทำงานแล้วกลิ่นก็จะหายไปเองแต่มันก็จะเหม็นทุกห้องอ่ะยิ่งชั้นบนยิ่งเหม็นเพราะมันจะขึ้นมามันลอยขึ้นแต่ถ้าห้องเดียวเนี่ยให้สันนิษฐานว่าสาเหตุมันอยู่ตรงห้องนั้นเอางี้ละกันมันอยู่ตรงห้องนั้นนะครับ